หลายคนจะมองว่าเส้นแบ่งระหว่างความรักและความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินของแจงนั้นเป็นเส้นแบ่งที่บางเฉียบจนแทบจะแยกกันไม่ออกว่าอะไรคือความรักและอะไรคือความคลั่งไคล้และประเมินค่าว่าบรรดาของสะสมและพฤติกรรมการแสดงออกของแจงรวมทั้งเวลาที่เธอเสียไปนั้นเป็นการแสดงออกที่ว่างเปล่าแต่สำหรับแจงดูเหมือนว่าความชื่นชมในตัวศิลปินที่เธอรู้สึกนั้นมันมีค่าและมีความหมายมากกว่าที่หลายคนเข้าใจไว้มากนักเธอได้แปรเปลี่ยนความชื่นชมในตัวศิลปินให้กลายเป็นกำลังใจและกลายเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะนำพาชีวิตของเธอให้กลับขึ้นมายืนอยู่บนเส้นทางที่มันควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งในวันที่เธอกำลังประสบปัญหากับความว้าวุ่นและความสับสนในชีวิตพี่แจ้งในปีอะไรล่ะถ้าตามรหัสลงรหัส41ตอนนี้45ได้มาได้45มั้ยเก็บได้ครึ่งทาง70กว่าแล้วอ่ะพี่มันมีช่วงนึงที่หยุดเรียนไป2ปีเออหายไปไหน2ปีก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรคือไม่ตั้งใจเรียนเลยแบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรเงี้ยทำไมอ่ะอยากมีแฟนอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยพอผ่านมาเรื่อยๆประมาณปีที่แล้วโดนแฟนบอกเลิกก็คือเลิกคบกันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเหมือนแบบชีวิตมันล่องลอยเลื่อนลอยไม่มีอะไรทำอยู่แบบไม่มีอะไรเลยวันๆก็นั่งนั่งนอนนอนยิ่งกว่าเดิมอีกนั่งเหมือนคนไร้สติอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนี่เริ่มชอบดีทูบียังเริ่มเห็นเขาในทีวีแต่ว่ายังไม่ได้ชอบมากครับแต่พอเราเห็นแล้วเนี่ยมันทำให้เราเดินกลับมาหาการเรียนหรือกลับมาหาการใช้ชีวิตปกติได้ยังไงมันเหมือนแรงจูงใจอ่ะพี่เหมือนว่าไม่รู้คิดตัวเองหรือเปล่าคือแบบเหมือนกับเนี่ยดีทีดีอ่ะเป็นแรงใจเป็นแรงผลักดันให้เราทุกๆอย่างเลยเพราะว่าฟังเพลงของเขาใน10เพลง1อัลบั้มของเขาอ่ะมันเหมือนเป็นเนี่ยคือ19แล้วพอเพลงที่2ก็คืออีก91เพลงที่3ก็คืออีก91อะไรประมาณเนี้ยถ้าฟังจนครบ10เพลงอ่ะเราจะต้องมีชีวิตต่อไปข้างหน้าพอฟังเพลงเสร็จมันก็บอกกับตัวเองเลยเหรอว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะต้องกลับเข้าสู่ทางแล้วนะก็น้องเขาเคยให้สัมภาษณ์ในหนังสือว่าเขารักแม่รักพ่อรักครอบครัวแล้วหน้าที่ของเขาก็คือร้องเพลงแต่ที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือการเรียนยังไงเขาจะต้องเรียนให้จบเราก็เลยเขายังแบบทำงานทุกวัน7วันเขายังคิดอยากเรียนและเราแบบว่างมากแบบอยู่วันวันก็เดินไปเดินมาช่วยทำงานที่บ้านก็แบบไม่มากมีเวลาแบบเยอะแยะทำไมเราจะเรียนไม่ได้ก็เลยฉันต้องเรียนให้จบเหลือเรียนจบจะได้ไปทำงานใน RS อะไรเงี้ยก็เลยกลับมาเรียนแล้วกันเพราะว่าลงทะเบียนเรียนไว้อยู่แล้วก็เลยกลับมาตั้งใจเรียนความชอบของเราเนี่ยมันช่วยสร้างความฝันของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเราพยายามคิดว่าหาสิ่งที่เราชอบอะมาเป็นแรงผลักดันที่เราก้าวเดินต่อไปไม่ว่ามันจะไกลมันจะยากมันจะหนักหนาแค่ไหนถ้าเรามีกำลังใจเราไม่ท้อแต่ว่ามันต้องทำได้เอาหาอะไรมาเป็นยึดหลักบางอย่างบางคนอาจจะเอาพ่อแม่มาเป็นหลัก
บางคนเอาเพื่อนมาเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างใดเงี้ยเอา D2B มาเป็นหลักจริงๆแล้วเริ่มแบบกระเถิบกระเถิบไปมีส่วนช่วยทีมงาน RS ตาขับในการรับสมัครสมาชิกก็คือแนะนำน้องๆให้มาเป็นแฟนคลับของศิลปินในสังกัดเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยทำงานเหนื่อยไหมเขาก็บอกไม่เหนื่อยได้กำลังใจจากแฟนเพลงก็หายแล้วเราก็เลยกลับกันเวลาเราฟังเพลงเขาเราเหนื่อยแล้วเขายิ้มเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็หายเหนื่อยรู้สึกเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพี่มันก็เลยเป็นกำลังใจอย่างมากในการจะทำชีวิตวันนี้ให้ดีต่อไปมารบกวนมาวุ่นวายอะไรอย่ามาเป็นกำลังใจให้บิ๊กก็รู้ว่าช่วยอะไรไม่ได้แต่อยากให้รู้ว่าถ้ามันไม่มีอะไรแล้วบิ๊กน่าจะอยู่ได้ด้วยกำลังใจให้เขายังลืมตาขึ้นมาได้พูดได้จำตัวเองได้ก็พอแล้วแล้วอย่างอื่นเขาว่ากันอีกทีเขาอาจจะไม่มีแรงพูดไม่ชัดหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ยังเป็นบิ๊กอยู่อ่ะก็พอใจแล้วค่ะแล้วค่อยว่ากันอีกทีตอนนั้นดู VCD คอนเสิร์ตเท่านี้ดูไม่ค่อยดูจบอ่ะพี่ไม่อยากดูจนจบกลัวมันจบเหมือนจะไม่ได้เจออีกซึ่งจริงๆเปิดใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะจบแล้วไม่ดูตอนจบดีกว่าก็เลยไม่ดูจะดูแค่ใกล้จะจบอ่ะตอนเขาจากเขาบอกลาจะไม่ดูThank you.
ความรักและความประทับใจในตัวศิลปินในดวงใจของแจงนั้นก็คงจะเป็นความทรงจำที่ดีของชีวิตนะครับเพราะอย่างน้อยเธอก็สามารถแปลเปลี่ยนความรักและความชื่นชมในตัวนักร้องคนโปรดให้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตและกลับมาเดินทางไปสู่อนาคตที่ควรจะเป็นได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าทำไมวัยรุ่นบางคนในปัจจุบันจึงเลือกที่จะให้ศิลปินนักร้องเป็นหลักยึดทางอารมณ์ในยามที่ชีวิตโดดเดี่ยวและเปลี่ยวเหงาเป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวห่างกันออกไปทุกทีความหวังที่จะหาใครสักคนมาเติมช่องว่างที่ขาดหายไปในชีวิตจึงตกเป็นหน้าที่ของศิลปินนักร้องที่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถครองความเป็นหลักยึดทางอารมณ์ไปได้ตลอดหรือไม่ชีวิตนั้นมีหลายตอนมีความซับซ้อนซ่อนอยู่เคยตั้งคำถามเคยอยากไปรู้ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนเงาตามกันเชิญคืนวันข้างในได้เก็บมาคิดได้มองชีวิตเข้าใจก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดูคุยกันให้รู้ให้ลึกกว่าที่เห็นอยากเย็นจะยอมดิ้นรนคนคนหนึ่ง